สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเมกะอนิม่าช่องที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์หายากสัตว์แปลกสัตว์ลายและแน่นอนผมชอบปลาฉลามมากๆนะครับและวันนี้เนี่ยก็กลับมาพูดฉลามอีกครั้งซึ่งคลิปเก่าเนี่ยไอ้ชนีที่พวกนี้ไม่ได้ไทยเนี่ยก็มีคนโดเนทมานะครับคุณอะไร Samsung Galaxy A05 No 1 OY สักอย่างครับโดเนทมา40บาทขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเขาขอให้ผมเนี่ยทำเกี่ยวกับ River Shark หรือฉลามแม่น้ำซึ่งอ่ะผมชอบฉลามอยู่แล้วและฉลามที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยมันก็เป็นคอนเทนต์ผมสนใจอยู่แล้วนะครับก็เลยอ่ะจะมาเล่าในคลิปนี้ฉลามเนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่าคือยอดนักล่าแห่งท้องทะเลใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีฉลามในแม่น้ำด้วยและฉลามแม่น้ำที่ว่าเนี่ยเราจะมานับพวกปลาฉลามส่องน้ำนะครับอย่างปลาฉลามหัวบาดเนี่ยถึงแม้แต่ปลาฉลามครีบดำนะครับพ้องสองตัวเนี่ยอยู่บริเวณชายหาดเนี่ยมันสามารถเข้าไปในแม่น้ำได้อย่างฉลามหัวบาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปอยู่ในแม่น้ำห่างจากทะเลเป็นพันกิโลยังมีมาแล้วนะครับแต่มันเป็นปลาส่องน้ำไงโดยฉลามจืดที่เขานิยามกันเนี่ยคือฉลามที่ใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในน้ำจืดสนิทเกือบจะตลอดชีวิตนะครับโดยฉลามน้ำจืดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มไกลฟิสนะครับอายุความที่ฉลามไกลฟิสทั้งหมดเนี่ยเป็นฉลามที่โคตรจะหายากนะครับทำให้เราเนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับฉลามสายพันธุ์นี้ค่อนข้างน้อยนะครับแถมอาจจะยังมีบางชนิดเนี่ยที่อาจยังไม่ถูกค้นพบด้วยและบางชนิดเนี่ยอาจไปสับสนกับฉลามอีกสายพันธุ์อื่นด้วยนะครับดังนั้นทำให้คลิปนี้เนี่ยเกือบจะเป็นพอดแคสต์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ารูปมันก็แทบจะไม่มีนะครับมันหายากมากโดยฉลามแม่น้ำเนี่ยเริ่มการบรรยายทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกโดยนักชีววิทยาชาวเยอรมัน2คนโยฮันเนสมิลเลอร์และยาคอบเฮนเล่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1893จนถึงปี1841โดยบรรยายแต่ตัวอย่างสตัฟของฉลามเพศเมีย1เมตรโดยที่ไม่ทราบที่มานะครับโดยคาดการณ์ว่ามันอาจจะมาจากทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรอินเดียโดยในปี1843เนี่ยมีนักวิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายสวิตนามว่าลุยส์อากาซีได้ตั้งสกุลฉลามนี้ขึ้นมานะครับว่าอากไลฟิสจากซากฟอสซิลที่พบในอังกฤษนะครับกลายฟิสฮัสตาลิสแต่แล้วก็ตามไอ้ข้อมูลเนี่ยยังไม่เคยและการยอมและเป็นทางการจนกระทั่งผ่านไปหลายปีเลยนะครับจนกระทั่งในปี1982เนี่ยจึงได้มีการเปลี่ยนตัวสกุลของฉลามน้ำจืดใหม่นะครับโดยฉลามแม่น้ำทั่วไปเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันอยู่นะครับคือมีจมูกสั้นแบนกลมมีรูจมูกเล็กตาเล็กและมีสีเข้มเพราะว่าในน้ำจืดเนาะแม้มันไม่ใช่น้ำทะเลที่น้ำมันจะใสน้ำมันค่อนข้างจะข้นนะครับทำให้ตามันเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นมากกับการใช้นะครับมีฟันบนที่แบนและมีรอยหยักคล้ายฟันเลื่อยช่องปากค่อนข้างสั้นมากคีบหลังแบนเพราะมันไม่จะเป็นต้องว่ายน้ำเร็วนะครับและจะพบในภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจนถึงโอเชเนียในแม่น้ำสายใหญ่เช่นแม่น้ำคงคาอีราวดีแล้วก็บริเวณปากแม่น้ำที่ติดกับทะเลและมีขนาดไม่ใหญ่มากประมาณ 1-2 เมตรและทุกสายพันธุ์หายากหมดนะครับโดยข้อมูลวิกิผมหามาเนี่ยวิกิต่างประเทศวิกิไทยเนี่ยแบ่งจำแนกชนิดของไกลฟิสเนี่ยค่อนข้างสับสนอยู่นะครับเพราะว่าในไทยบอกมี6ชนิดแต่ในวิกิต่างประเทศเขาอัปเดตข้อมูลใหม่นะครับทำให้จำนวนเนี่ยถูกลดลงซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดโดยรวมสรุปของทั้ง2ฝั่งนะครับโดยชนิดแรกคือชนิดที่หายากที่สุดนะครับคือฉลามแม่น้ำคงคา Glyphus gangeticus เป็นฉลามจืดที่ปัจจุบันนั้นจัดในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งพบในแม่น้ำคงคาแม่น้ำพรหมบุตรของอินเดียและบังกลาเทศโดยตอนแรกเนี่ยมันถูกสับสนกับฉลามหัวบาดนะครับเพราะมันก็อยู่ในแม่น้ำคงคาเหมือนกันและต่อมาฉลามพันธุ์นี้เนี่ยก็ถูกจับไปรวมกับอีกสายพันธุ์อื่นซึ่งผมจะเล่าต่อมานะครับและเมื่อฉลามคงคาเนี่ยไปรวมกับสายพันธุ์อื่นก็ทำให้สายพันธุ์เนี่ยมีการกระจายพื้นที่ไปอีกนะครับทั้งในประเทศปากีสถานเมียนมาบอร์เนียวชวาและอาจจะประเทศไทยด้วยนะครับในบรรดาฉลามน้ำจืดทั้งหมดเนี่ยฉลามแม่น้ำคงคาพบได้ในน้ำจืดเท่านั้นนะครับทำให้มันเนี่ยน่าจะเป็นฉลามจืดแท้ชนิดเดียวในโลกแต่สายพันธุ์นี้เนี่ยก็ยังคงไปรู้จักน้อยมากแล้วก็หายากมากๆเช่นกันนะครับชนิดที่2และ3นี่ผมจะรวมไปนะครับเพราะต่อมาข้อมูลมีการอัปเดตแล้วนะครับนั่นคือปลาฉลามแม่น้ำอิราวดีกลายฟิชสยามเมซิสแล้วก็ฉลามแม่น้ำบอร์เนียว Glyphus fowleri เดิมทีเนี่ยฉลามแม่น้ำบอร์เนียวกับฉลามแม่น้ำอิราวดีเนี่ยได้รับการพิจารณาให้เป็นฉลาม2สายพันธุ์แยกไปในตระกูลกลายฟิชนะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยถูกจัดประเภทใหม่ให้เป็นชนิดเดียวกับฉลามแม่น้ำคงคาจากการศึกษาทางพันธุกรรมนะครับเราจะพูดถึงฉลามแม่น้ำบอร์เนียวก่อนฉลามแม่น้ำบอร์เนียวเนี่ยตามชื่อนะครับเป็นที่รู้จักจากแม่น้ำคินามาตังกันในเกาะบอร์เนียวเท่านั้นมีความยาวได้ถึง78ซมแต่แล้วก็ตามมันหายากมากนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพบตัวอย่างเพียงแค่13ตัวเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้รวบรวมในปี1996ซึ่งก็นานมาแล้ว
และจากการสำรวจเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยในปี2010และ2011เนี่ยก็ไม่มีการพบฉลามพันธุ์นี้อีกเลยนะครับถึงแม้ว่าชาวประมงท้องถิ่นเนี่ยจะรู้จักกับฉลามพันธุ์นี้แต่ก็ไม่มีการพบเห็นมันมาหลายปีแล้วนะครับและสายพันธุ์ต่อมานี่เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจที่สุดนะครับฉลามแมนฮัตอิลาวดีและถึงแม้จะชื่อไทยฉลามแมนฮัตอิลาวดีแต่ชื่อวิทยาศาสตร์น่าสนใจมากไกลฟิชสยามเมนซิสสยามและทำไมมาถึงอิลาวดีชื่อไทยอิลาวดีนะครับซึ่งในหมวดนี้เนี่ยผมจะไม่รายละเอียดมากแต่มีช่องยูทูบช่องนึงเนี่ยที่เล่าประวัติไปมาของฉลามสายพันธุ์นี้อย่างดีมากๆนะครับไปดูได้แต่ผมจะสรุปสั้นว่าฉลามแมนฮัตอิลาวดีเนี่ยเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากการพบตัวอย่างเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่จับได้ในแม่น้ำอิราวดีในประเทศเมียนมาโดยซากมันถูกพบและเก็บตัวอย่างในช่วงศตวรรษที่19คือนานมาแล้วนับร้อยปีและตั้งชื่อเป็นสกุลใหม่นะครับซึ่งเศษที่เขาตั้งว่าสยามเมซิสเนี่ยเท่าที่รู้มานะครับคนตั้งชื่อเนี่ยเขาก็จะผิดไงว่าแม่น้ำอิราวดีที่เขาพบฉลามพันธุ์นี้เนี่ยอยู่ในเขตของสยามประเทศนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อตามประเทศไงแต่จริงแล้วคือมันอยู่ในประเทศพม่าแล้วล่าสุดเมื่อท้อยจำได้เมื่อปีก่อนเนี่ยทางกรมประมงมั้งมีการทำโปสเตอร์ฉลามในประเทศไทยและมีพันธุ์นี้เนี่ยอยู่ด้วยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมีคนจับฉลามสายพันธุ์นี้ได้และมีการถ่ายรูปเอาไว้ได้นะครับอย่างที่บอกไปถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูได้ในมีคนทำคลิปที่มารายละเอียดไว้อย่างแน่นมากๆนะครับไปดูได้แปลว่าตอนแรกฉลามพันธุ์นี้เนี่ยหลายคนจะตั้งแง่ว่ามันเป็นฉลามสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะครับบางคนมองว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นฉลามหัวบาดที่มีร่างกายผิดปกติหรือเปล่าจนกระทั่งในปี2005เนี่ยนักจัดจำแนกชนิดของฉลามอย่างเลเนิร์ดแทมพักโนเนี่ยก็ได้ยอมรับว่ามันเป็นสมาชิกในตระกูลไกลฟิสเป็นตัวอย่างเพศผู้ที่ยังไม่โตเต็มที่มีความยาว60เซนติเมตรและมีลักษณะคล้ายกับฉลามแม่น้ำคงคาอย่างใกล้ชิดน่าจะไม่ต่อมาเนี่ยไกลฟิสสยามเมซิสเนี่ยจึงถูกควบรวมไปเป็นฉลามแม่น้ำคงคานะครับแสดงว่าฉลามพันธุ์นี้เนี่ยถึงจะโคตรหายากที่สุดแต่มันก็มีการกระจายพื้นที่วงกว้างมากๆนะครับก็ไม่แปลกที่มันจะหายากเนาะทะเลเนาะก็ไม่แปลกที่มันจะหายากนะครับเพราะว่าสัตว์น้ำเนี่ยการจะจัดจำแนกจะเรียกว่าไงการสรุปประชากรเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับไม่ใช่กับสัตว์บกเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายสิบปีถ้าเกิดสมมติไม่เจอเลยในหลายสิบปีเนี่ยถึงจะจัดให้มันสูญพันธุ์นะครับอย่างล่าสุดก็อะไรฉลามปลาเป็ดของจีนเนี่ยคือมันไม่ถูกค้นพบมาหลายสิบปีแล้วจนถึงประกาศให้มันสูญพันธุ์นะครับตัวต่อมาปลาฉลามแม่น้ำฟันหอกหรือสเปียร์ทูชาร์กในชื่อวิทยาศาสตร์ที่โคตรตลกดีนะครับไกลฟิสก็คือมาเอาทั้งชื่อสกุลกับชื่อท้ายมาต่อกันเลยนะครับโดยฉลามแม่น้ำฟันหอกเนี่ยก็เป็นปลาฉลามที่ใส่ตามชายฝั่งทะเลแถบป่าชายเลนนะครับโดยจะอยู่ทางตอนเหนือของออสเตรเลียนิวกินีและบอร์เนียวโดยที่รู้กันก็คือมันปรับตัวอยู่น้ำจืดสนิทแล้วก็น้ำกร่อยได้มีรูปร่างเพลียวยาวสีเทามีครีบหลังชิ้นที่2ที่มีขนาดใหญ่มีฟันรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ด้วยฟันแถบบนมีลักษณะเป็นหยักฟันแถวล่างมีรูปร่างเหมือนหัวหอกแคบๆและมีรอยหยักตรงปลายนะครับโดยมันจะกินพวกอาหารอย่างพวกอะไรสัตว์มีกระดองแข็งอย่างพวกครัสเซเชียนโดยมีความยาวเฉลี่ยแค่1เมตรแต่ก็เชื่อว่ามันอาจใหญ่ได้ถึง 2.5 ถึง 3 เมตรด้วยกันนะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นฉลามหายากที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับฉลามตัวต่อมา Northern River Shark หรือฉลามแม่น้ำนิวกินีพบในแม่น้ำขึ้นลงและหน้าน้ำชายฝั่งทางตอนเหนือของออสเตรเลียในปาปัวนิวกินีรู้สึกว่าในเขตออสเตรเลียนี่มีฉลามจืดหลายพันเนาะโดยฉลามสายพันธุ์นี้เนี่ยจะใส่ในแม่น้ำที่มีทัศนวิสัยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็คือน้ำขุ่นแล้วก็มีกระแสน้ำแรงด้วยโดยฉลามที่ยังไม่โตเต็มที่เนี่ยจะปะไปมาทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยมีลักษณะคล้ายกับฉลามแม่น้ำสายพันธุ์อื่นนะครับโดยมีลำตัวสีเทาหลังสูงดวงตาเล็กคีบกว้างความยาวสูงสุดเนี่ยประมาณ 2.5 เมตรตัวเมียเนี่ยออกลูกครั้งละ9ตัวและแน่นอนว่ามันก็หายากไม่ต่างกันนะครับมันถูกพบได้น้อยมากและเผชิญกับภัยคุกคามทางการประมงเชิงพาณิชย์แล้วก็ความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยและในมิกิไทยเนี่ยมันก็มีฉลามแม่น้ำอยู่พันหนึ่งนะครับนั่นคือ Glyphis Bisen แต่สายพันธุ์นี้เนี่ยกลับไม่อยู่ในมิกิของต่างประเทศแล้วนะครับแล้วข้อมูลในแหล่งอื่นเนี่ยก็มีน้อยมากเช่นกันแต่คาดการว่าไอตัวฉลามจืด Bisen เนี่ยก็จะในกลุ่ม Glyphis หรือ Spear Tooth Shark นะครับก็อย่างที่บอกแหละฉลามพันธุ์นี้เนี่ยถึงมันจะหายากแต่มันก็กระจายวงกว้างมากๆในแม่น้ำก็เลยทำให้สับสนกับการจำแนกสายพันธุ์ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับฉลามแม่น้ำเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมกินยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณท่านที่รับชมกันมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อผมเนี่ยมีกำลังใจทำเกี่ยวกับสัตว์หายากต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ